อนเห็ดยังอยู่ลูกตัดหนวดแมวอ่ะตัดหนวดแมวสั่งเห็ดเถอะมันเป็นยังแมวน่ะจังตัดนะจิดื้อมันจะกัดแมวมันเป็นยังมันจะแผลเป็นยังมันเป็นยังบอกดูลูกมันอันนั้นมันจะกัดคนจิตัดหนวดแมวเลยโอ้มันจะกัดเป็นยังเป็นหักแมวหักหมาได้เนาะงอนพี่เนาะจะเอามาแต่ใส่แมวนี่ปลาเถาลิวเอามาให้ปลาเถานี่ก่อนปลาเถาลิวเถาลิวตะกุ่มยังบ่ได้เมื่อนะพี่น้องปลาเถาเบิ่งเป็นต่อหลังคาอยู่ใกล้สิแล้วจังหวะสิพาไปเบิ่งอัปเดตเนาะนั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยนอนแห้งบ่อยบ่อยสิสลบแล้วตอนนี้โอเคพี่น้องจะไปเบิ่งหลังคาเด้อเพิ่นเด้อเมื่อนี้เขาก็อยู่หันกำลังใจสร้างจนค่ำจนมืดพุ่นละเตรียมสิบมุ้งได้นี่พี่น้องตะปูก็มาพร้อมเลยพี่น้องสร้างมาพี่น้องเตรียมที่เอาอ่างปั่นลมขึ้นเตรียมจะเอาปั่นลมขึ้นสร้างสุดนี้ถือว่าไว้จวดจัดเนาะเอาเครื่องมากเอาเฮ็ดโตเลยพี่น้องเพิ่นก็บ่ผักเลยเด้เอาปั่นลมมากับจวดจัดสตูดิโอแล้วแหละใส่ไปเลยอากาศก็ฮ้อนแดดนิดนึงเพิ่นก็สู้เนาะแต่กำลังใจให้สร้างเด้อสู้ๆคุณช่างตอนนี้ให้สร้างเท่ากับทีมาแล้วคนเนาะย่อซอยเพิ่นในตู้วันเอ้ยได้อยู่บ่โอ้ยติดอยู่เพิ่นเฮ็ดมาหลายแล้วแน่นบ่ต้องปั่นลมก่อนเอาจังมันจะง่ายเฮ็ดง่ายเนาะเฮาต้องเอาอันแป้งปั่นลมนี่ก่อนออกโอ้เทคนิคเพิ่นว่าเนาะมาห่อแล้วก็ต่อเลยเพิ่นว่าสร้างคณะได้ใจคณะสร้างสกุมก็อัปเดตให้ FC เบิ่งเลยสกุมก็ค่ะเลยนะแม่ตู้จับให้เนี่ยบัดนึงที่ชิปก่อนฮอนเดะแห้งบวยพี่น้องอากาศฮอนเลยบ่นี่ฮอนเชียงเนาะเสียงลมพัดไม้อยากคือแบบว่าอันอยากคือแบบว่าอันย่างเฮ็ดมันจะออกนะพี่น้องเลยแบบอากาศฮ้อนนิดนึงต้องใส่เฮ็ดที่ออกได้ตัวนี้
มาต่อแบบเครื่องเมียนนะฮะอ้อมก็เป็นสร้างน้ำอีกเนาะท่านดีใจแล้วนี่หมูฮุบได้เกินงามแล้วดีใจเหมือนกันเตรียมจะเอาลังคาขึ้นได้ป่ะพี่น้องเว้ยเดี๋ยวก็สิประมาณนี้เฮาก็ดีใจกันทั้งอ้อมเนาะพี่น้องที่ว่าได้ลังคาเนาะตอกเบิดนี่นะหลังก็สิเสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของลังคาเนาะแต่ว่าในส่วนของอย่างอื่นก็สิยังอยู่พี่น้องเว้ยด้านดินอิฐบล็อกสิก่อข้างๆยังต้องขึ้นพวกปูนพวกหยังก็ยังบ่ได้พอเนาะถ้ามีเพิ่นอยากจะดีฝากส่วนใดที่อยากช่วยเหลือเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2ชาวกลุ่มใจสว่างเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็พร้อมจะเป็นสะพานบุญพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องทุกคนเด้อเงินทุกบาททุกสตางค์เนาะที่พี่น้องช่วยเข้ามาทุกกีบทุกอัดเฮาเอามาช่วยเหลือน้องอ้อมทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะเฮาเห็นชี้แจงให้เบิ่งเลยแล้วเฮาก็คุยกับผู้ใหญ่ใจดีเว้ากับผู้ใหญ่ใจดีอยู่แล้วว่าเฮาแจ้งเพิ่นจํานวนเท่านั้นเท่านี้เพิ่นก็ฮู้เนาะเพิ่นก็เข้าใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนก็ขอบมอบขอบใจเพิ่นหลายๆที่เพิ่นไว้วางใจเจ้ากึ่มให้เจ้ากึ่มมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะบุญหลายสายยาวเฮ็ดบุญร่วมกันเนาะพี่น้องจะได้มาเจอกันน้องอ้อมก็เซ็นกันพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีบุญร่วมกันกับป้าลุงเพิ่นก็คือสิบ่ฮักน้องอ้อมน้องอ้อมเป็นคนน่ะฮักใครก็ฮักนางเพราะนางดุนางขยันเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเซากึ่มก็ยังบ่ได้กลับนะพี่น้องเซากึ่มถ่าเบิ่งสร้างตอกหลังคาแล้วจังซี่ไปอัปเดตพี่น้องเบิ่งอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะพี่น้องก็ต้องใส่แบบหมวกใส่แมสก์เพราะว่าเที่ยวมาแล้วนี่พี่น้องฮู้บ่จังได๋เป็นหนวดแล้วพี่น้องแบบดำเลยนะตาเนี่ยสวัสดีน้องออนเฮ็ดหยังอยู่ลูกตัดหนวดแมวอ้าวตัดหนวดแมวสั่งเฮ็ดแท้มันเป็นหยังแมวน่ะจังตัดนะสิดื้อมีแต่กัดแมวมันเป็นหยังทำไมจับแต่บ่เป็นหยังมันเป็นหยังเว้าดูลูกมันอันนั้นมีแต่กัดคนสิตัดหนวดแมวเลยโอ้มันสิกัดเพิ่นจะได้เบิ่งแต่เบิ่งเพิ่นหักแมวหักหมาได้เนาะออนพี่น้องจะเอามาแต่ใส่แมวนี่ปลาเถาหลิวเอามาให้ปลาเถานี่ก่อปลาเถาหลิวเถาหลิวตะกุ่มยังบ่ได้เมียเนาะพี่น้องพอถ่าเบิ่งเพิ่นตอกหลังคาอยู่ใกล้สิแล้วจักหน่อยสิพาไปเบิ่งอัปเดตเนาะนั่งเซาเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยฮ้อนแฮงบ่ไหวบ่ไหวสิสลบแล้วตอนนี้โอเคพี่น้องพาไปเบิ่งหลังคาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนเช้าทุกคนเช้าคือมีแมวมาให้เบิ่งแมวน้องออนน้องอ้ําเมื่อวานนี้น้องออนน้องอ้ําขออ่านเช้าคือขอน้องออนน้องอ้ํามาเนาะเพราะว่าแมวเพิ่นเก็บมาเลี้ยงก็เลยแบบแมวน้องแมวแบบเป็นที่ว่าเอียงก็น้องแมวอยู่หับกันน้องออนบ่ค่อยมีอาหารให้กินเนาะน้องออนก็ป้อนข้าวโดยน้องออนน้องอ้ําป้อนข้าวแล้วก็เพิ่นน่ะเจ้าข้าวพี่น้องเจ้าข้าวใส่กับน้ําแบบบ่มีอาหารให้กินน่ะนะเซากึ่มก็เลยมีหลายโตเซากึ่มก็เลยขอมาเลี้ยงก็เลยขอมาเลี้ยงขอมาเลี้ยงโตหนึ่งเอามาคือนี่น้องไผ่กะน้องไผ่กะน้องไผ่กะเอาอันน่ะเอานมมาให้กินแล้วก็เกลือเพิ่นเนาะเกลือเพิ่นแล้วก็บู้มันสิใหญ่หรือบ่พี่น้องแต่ว่าน้องอ้อมเกลือกะเกลือแต่น้ํากับข้าวเนาะข้าวเปล่าน่ะสิรอดอยู่เพราะว่ากะแมวก็ค่อนข้างสิแข็งแฮงเนาะเพราะว่าอยู่นําน้องอ้อมน้องอ้ําน้องอ้อนน้องอ้ําก็แบบว่าเอียงก็เพิ่นก็เกลือแบบธรรมชาติเนาะก็ยังอยู่มาได้หั่นนะเพราะเพิ่นว่าน้องออนน้องอ้ําน้องออนน้องอ้ําแบบเป็นเด็กแบบว่าเก็บอยู่ข้างทางเพิ่นว่าเก็บอยู่ข้างทางว่าซั่นเป็นเด็กที่ว่ามักเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาขนาดเลยน้องออนน้องอ้ําเนาะเป็นเด็กอีหยังที่ว่ามักเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเพิ่นแพงแมวแพงหมาดีพี่น้องเซากึ่มก็แพงเนาะเซากึ่มก็แพงแมวแพงหมาอยู่เพื่อนก็เลี้ยงหมาไปหลายหมาก็มีกับแมวก็มีแล้วก็สิพากันอันนี้แมวจะสั่งประโยชน์ตัวแมวเพิ่นจะแบบว่าแมวนี่เพิ่นจะแบบว่าเอียงก็กินหนูเนาะพี่เนาะไล่หนูเนาะขาหนูได้คือสบายสบายเท่ากับบ่ต้องใส่ยาขาหนูเขาก็ให้แมวเป็นคนจัดการเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแมวน้องอ้อมจะโตไหมแมวน้องออนจะโตไหมเดี๋ยวเด็กให้เบิ่งว่านี่เขากึ่มกับหอมกับน้องออนโอ้แมวนี่แมวอันนี้คือน้องออนเนี่ยพี่น้องไอ้แบบว่าตัวนี้น้อยแต่ว่าหันหันนะพี่น้องนิดหน่อยจะหันๆนะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งว่าแมวน้องออนจะโตแค่ไหนเดี๋ยวจะดูกันจ้าบ๊ายบายไปแล้วคลิปนี้จะไปต่อคลิปเมื่อวานนี้กินแล้วกินนมแล้วซึ่งนมวัวแดงมาให้กิน
โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักกลุ่มใจสว่างเลยจ้าบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวจะเกลือแมวแล้ว